สองยามภูมิใจเสนอนวนิยายชีวิตยิ่งใหญ่ของปรมาจารย์แห่งการประพันธ์แม่อนงแผ่นดินของเราภาคกลางตอนที่14รุ่งขึ้นเป็นวันวุ่นสำหรับทุกๆคนที่จิรเวทและญาติมิตรซึ่งมาช่วยงานพระมรณาสน์หน้าบ้านขณะที่ตรวจการตกแต่งสถานที่ทักคนโน้นทีคนนี้ทีด้วยความปลาบปลื้มของพ่อบ้านต่อหน้าความสุขอันยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งในชีวิตเปรียบเทียบกับงานสมรสของภคินีงานครั้งนี้มีความหมายสำหรับท่านไม่ใช่ในฐานะลูกสาวอีกคนหนึ่งจะเปลี่ยนสภาพจากอ้อมอกของท่านไปอยู่ในกรรมสิทธิ์และความอารักขาของผู้ชายอีกคนหนึ่งเท่านั้นหากหมายถึงอวสานของความวิตกกังวลที่หวาดหวั่นอยู่ในใจมาเป็นเวลาช้านานจริงอยู่คุณพระอาจจะไม่แน่ใจในอนาคตของอัจฉราว่าจะพบชีวิตที่ราบรื่นอย่างภคินีท่านรู้ดีเท่าๆที่ลูกสาวรู้ว่านเรนไม่ใช่ผู้ชายที่ท่านจะหวังอะไรได้แน่นอนนักในการนำชีวิตลูกสาวคนโตของท่านต่อไปต่างวารายภคินีซึ่งท่านมอบความไว้วางใจและอนาคตของหล่อนไว้ในกำมือของธำรงโดยสิ้นเชิงครั้งนี้ท่านจะต้องปล่อยให้อัจฉราพึ่งตนเองถือชีวิตไว้ในเงื้อมมือตนเองในการเผชิญกับอนาคตต่อไปในฐานที่รู้จักอัจฉราดีอย่างผู้ที่เป็นบิดาทั่วไปจะพึงรู้จักคุณพระคิดว่าหล่อนคงจะพาเรือสมรสผ่านเกาะแก่งไปสู่สวัสดิภาพได้ท่านผ่านธำรงซึ่งบัญชาการคนใช้จัดอาสนะสงฆ์อยู่ที่ระเบียงตึกหน้ายืนดูอยู่เงียบๆอยู่ครู่หนึ่งก็เอ่ยขึ้นด้วยเสียงซึ่งบอกถึงความขบขันว่าไม่ลืมอะไรไม่ใช่เหรอทั้งที่ไม่เคยบวชเรียนประหลาดไหมล่ะว่าเลือดของเจ้าพนักงานชาววังที่ยังอยู่ถึงจะระเหตุไปบำเพ็ญตบะเป็นฤาษีอยู่ในป่าเสียกว่า10 ปีก็ดูเอาก็แล้วกันว่าเรียบร้อยหรือมีอะไรเก่งก้างไปบ้างสหายและเขยของท่านหันมายิงฟันขาวเขาซุดตัวนั่งลงบนขอบโต๊ะซึ่งคนใช้เลื่อนจากห้องกลางมาตั้งไว้ชั่วคราวแล้วก็ถอนใจผินรู้ไหมผมนึกถึงอะไรบ้างระหว่างจัดงานเหล่านี้อยู่เปล่าคงไม่รู้หรือไม่ก็นึกไม่ถึงจะบอกให้ฟังว่าผมนึกถึงอะไรตรงนี้ใช่หรือไม่ล่ะที่ประกอบพิธีรดน้ำสังระหว่างผินกับรำเพยตรงนี้ใช่หรือไม่ล่ะที่ผินกับเพทายแต่งงานกันใหม่ตามประเพณีอีกครั้งตรงนี้อีกเหมือนกันภคินีกับผมแต่งงานคราวนั้นเหลืออยู่อีกรายเดียวแม่อื่นก็คงไม่พ้นหลังนี้จิรเวทไม่มีอะไรเปลี่ยนทุกคนที่อยู่ในนี้จะต้องซ้ำชีวิตซ้ำที่ซ้ำความเคยชินอย่างเดียวกันเขาถอนใจเอื้อมมือไปเกาะไหล่สหายคู่สนทนาอย่างสนิทสนมพ้นห่วงไป2 ปลอกละอีกหลายเดียวผินก็เบาใจเมื่อแม่อึงเสียใจข้าพลานยายคุณอาคะสายสวรรค์หอบหมอนเข้าประตูหลังมาสอดขึ้นหล่อนวางหมอนอิงเหล่านั้นลงบนพรมแล้วกล่าวต่อไปโดยไม่หันหลังมาอึงคิดว่าเนื้อคู่ของอึงยังไม่เกิดทำรงได้ฟังหันกลับไปดูพลางหัวเราะเสียงดังด้วยความชอบใจพนันกันไหมล่ะพนันอะไรคะว่าแม่อึงจะพ้นปีหน้าไปหรือไม่ตายตายสายสวรรค์หันมาหัวเราะแต่หน้าแดงเรื่อไปหมดอะไรทำให้คุณอาเชื่อใจถึงเพียงนั้นอภินิหารของความรักและก็กฎธรรมชาติก็อาจเป็นไปได้ถ้ากลิ่นอายอากาศของกรุงเทพเหมือนอย่างทุ่งวัวแล่นและก็มีบักยอนว่าไงทำรงขมวดคิ้วไม่เข้าใจอึงหมายความว่าถ้าเนื้อคู่อยู่แค่แล้วหล่อนก็รีบสาวเท้าออกจากประตูไปท่ามกลางเสียงหัวเราะชอบใจของท่านบิดาหนียายพักไปไหนแต่เช้าไม่เห็นหน้าดูเหมือนจะออกไปก็ไม่ใหญ่ทำรงตอบซื้อผ้าหรืออะไรที่ยังขาดอยู่ตื่นขึ้นเห็นบ่นอู้ว่าปวดหัวบอกผมว่านอนไม่ค่อยหลับมาตลอดคืนเส้นประสาททำท่าจะทำพิษเอาอีกแต่พักคินนีไม่ได้ออกไปกับอัจฉราเมื่อพี่สาวซื้อของกลับมาเมื่อตอนกลางวันภคินีก็ยังคงหายไปเห็นยืนอยู่ที่หน้าหอนั่งนี่คะเมื่อใหญ่ออกไปหล่อนอธิบาย
แต่งตัวเหมือนจะออกไปไหนชวนให้ไปด้วยกันก็สั่นศีรษะถ้าเดาไม่ผิดบางทีจะไปหาหมอทุกคนสนใจเพียงเท่านั้นงานที่รออยู่ข้างหน้าเป็นเหตุให้ทุกคนสารวนเกินไปที่จะใส่ใจสังเกตและสงสัยว่าอะไรวิปริตผิดไปบ้างในชีวิตประจำวันของภคินีและมีอะไรเกิดขึ้นในความรู้สึกของหล่อนจนกระทั่งตกเย็นเมื่อผู้ที่มาช่วยเตรียมงานต่างกลับไปสายสวรรค์จึงฉุกคิดขึ้นถึงน้องสาวพักไม่เคยไปไหนโดยไม่บอกเล่า90อย่างเงี้ยหล่อนบอกกับอัชราจริงหมู่เนี้ยไปหาหมอทุกสาวแต่นี่ไม่ใช่วันกำหนดถึงงั้นก็ควรโทรศัพท์ไปถามดูพี่สาวแนะความตื่นเต้นใดๆในงานของตนเองอันตรธานไปสิ้นเปล่าพักคินนีไม่ได้ไปที่ร้านหมอความจริงนั้นหล่อนไม่เคยเยี่ยมกรายไปหาอีกเลยนับแต่เพทายและอัชราพาไปเป็นครั้งสุดท้ายสายสวรรค์วางหูโทรศัพท์เดินตาลอยกลับมาหาพี่สาวในห้องหล่อนซุดตัวลงนั่งที่ขอบเตียงหน้าซีดเหมือนกระดาษพี่ใหญ่อัชราปราดเข้าไปหาโดยเร็วด้วยความตื่นตระหนกตกใจเรื่องอะไรกันเอิงเกิดเรื่องอะไรขึ้นน้องสาวหยุดไปชั่วครู่ใหญ่ๆไม่สามารถจะพูดออกมาอย่างไรได้ในที่สุดจึงถอนใจยาวตะโกกตะกักออกมาได้ว่าพักไม่ได้ไปที่นั่นไม่มีใครรู้ว่าเขาไปไหนภายใน5นาทีต่อมาจิระเวทซึ่งสงบเงียบก็โกลาหลทุกคนที่คุณพระคิดว่าภคินีคุ้นเคยอาจจะแวะไปเยี่ยมเยียนได้รับการสอบถามไม่ทางโทรศัพท์ก็ทางคนใช้แต่ไม่ได้ระแคะระคายภคินีสักแห่งเดียวทำรงเดินพล่านเหมือนพรานที่จนมุมในการแกะรอยร่างอันสูงของเขาเป็นสิ่งเดียวที่เคลื่อนไหวอยู่ในห้องนั้นทุกคนนั่งนิ่งงงงันและหวั่นเกรงต่อข่าวใดๆที่จะได้รับในนาทีหนึ่งนาทีใดต่อไปภายในห้องอาหารค่ำวันนั้นเงียบเหมือนป่าช้าบรรยากาศรอบๆกายเต็มไปด้วยความตึงเครียดแต่ทุกคนรู้สึกเยือกเย็นเข้าหัวใจไม่มีใครเอ่ยไม่มีใครกล้าแม้แต่จะมองตากันอาหารเย็นอยู่บนโต๊ะโดยไม่ได้รับการแตะต้องราว2 ทุ่มเศษเสียงกริ่งประตูหน้าบ้านดังขึ้นทุกคนสะดุ้งเหมือนถูกจี้ด้วยไฟฟ้าความหวังและความตื่นเต้นยินดีปรากฏขึ้นบนทุกดวงหน้าภคินีทุกคนคิดสายตาทุกคู่หันไปรวมอยู่ที่ประตูห้องกินข้าวเป็นจุดเดียวทุกหัวใจเต้นแรงไปด้วยความคาดหมายและความหวั่นเกรงจะผิดหวังแต่ผู้ที่ย่างเข้ามากลับเป็นเด็กเพลินใครเสียงพระวรนาถห้วนจนเกือบจำไม่ได้คนขับรถคุณละเลนค่ะเพลินตอบคุณพักฝากจดหมายมาถึงคุณทำรองหนุ่มใหญ่ผุดลุกจากเก้าอี้ปราบไปที่เด็กคนใช้ด้วยความรวดเร็วเกินกว่าที่ใครๆจะคาดถึงเขาฉวยซองเล็กๆซองนั้นมาจากมือเพลินด้วยกิริยาเกือบจะเป็นกระชากฉีกออกอ่านด้วยมืออันสั่นระริกเสียงพระวรนาถประณตแหบเครือเกือบเป็นครางดังมาอีกจากเก้าอี้ที่นั่งอยู่เป็นครั้งที่2ทุกคนเกาะขอบโต๊ะแน่นจ้องดูร่างอันสูงที่ประตูห้องเป็นตาเดียวกันอะไรแน่ทำร้องไม่มีเสียงตอบจากร่างนั้นเขาหันหลังให้มือที่ถือจดหมายตกลงข้างๆกายอีกข้างหนึ่งยกมือขึ้นกุมหน้าผากซึ่งก้มต่ำลายอันกว้างยืดขึ้นแล้วลดลงทุกคนได้ยินเสียงเบาๆหลุดออกมาจากลำคอของเขาไม่ใช่เสียงสะอื้นไม่ใช่เสียงครางหรืออุทานหากเสียงอันเกิดจากความทนทุกข์ทรมานอันสุดที่จะสะกดกลั้นไว้ได้เหมือนบุคคลเมื่อจวนจะสิ้นใจทุกคนผุดลุกขึ้นจากเก้าอี้อัชราซึ่งเร็วกว่าผวาเข้าไปที่เขาแตะแขนซึ่งอ่อนเปียกเหมือนปราศจากชีวิตจิตใจเบาๆคุณอาหล่อนเรียกร้ายแรงมากทีเดียวหรือคะโดยมิทันหันหน้ามาพูดจาสักคำเดียวทำรงส่งจดหมายฉบับนั้นให้แล้วก็สาวเท้าลับออกไปในความมืดของเฉลียงข้างนอกเงียบและเบาเหมือนเงาในฝันพระวรนาถฉวยกระดาษชิ้นนั้นไปจากมือลูกสาวหัวปีด้วยความร้อนรนครั้นแล้วก็ซุดลงนั่งบนเก้าอี้ตัวใกล้โถพักเป็นทั้งหมดที่ท่านพึมพำออกมาอัชรามองดูหน้าซึ่งเปลี่ยนไปเป็นสีเทาของท่านมองดูในตาอันเต็มไปด้วยความปวดร้าวครั้นแล้วก็เข้าใจหรือคิดว่าหล่อนเข้าใจความหมายของเหตุการณ์อันเกิดขึ้นและคลี่คลายไปในเวลาอันรวดเร็วก่อนที่จะตรงเข้าไปคุกเข่าลงหน้าเก้าอี้คุณพระและรับจดหมายฉบับนั้นมาอ่าน
ลายมือในกระดาษซึ่งคงจะฉีกมาจากสมุดเอ็กเซอร์ไซส์แผ่นนั้นเป็นลายมือของภคินีแน่เพียงแต่มันขยุกขยิกเดี๋ยวหนักเดี๋ยวเบาหาความสม่ำเสมอไม่ได้แสดงถึงความรู้สึกเดี๋ยวเคร่งเครียดเดี๋ยวคลายตลอดเวลาที่หล่อนเขียนจุดด่าง 2-3 จุดที่ท้ายจดหมายทำให้หล่อนอดสงสัยไม่ได้ว่าจะเป็นหยาดน้ำตามากกว่าตำหนิเดิมของกระดาษภคินีตัดสินใจเด็ดขาดอย่างที่น้อยคนจะกล้าตัดสินใจในฐานะและภาวะอย่างหล่อนไม่มีการอุทธรณ์ไม่มีการวิงวอนขอให้ยกโทษหรือให้อภัยในการกระทำทั้งหลายทั้งปวงความเสียใจอย่างเดียวที่หล่อนแสดงออกมาอยู่ที่ความปวดร้าวแสลงใจที่ทุกคนซึ่งหล่อนรักและอยู่ข้างหลังจะได้รับผลในการตัดสินใจนั้นเท่านั้นพักรู้ดีว่าด้วยการตัดสินใจครั้งนี้ครั้งเดียวพักได้ทรยศและฆ่าทุกคนและทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีค่าอย่างสูงสุดแก่ชีวิตของพักอย่างเลือดเย็นแต่มันก็เป็นสิ่งที่ช่วยไม่ได้ในเมื่อเขาต้องการพักในเมื่อความรักต้องการเราความประสงค์ของนเรนเป็นเทวบัญชาที่พักไม่อาจหลีกเลี่ยงได้โปรดอย่าติดตามเราไปเลยนะคะเพราะว่ามันจะไม่ทำให้อะไรกลับคืนเข้าสู่ที่เดิมได้ไม่เป็นประโยชน์แก่ใครนอกจากจะทำให้ชีวิตสำหรับจะอยู่ต่อไปเต็มไปด้วยความปวดร้าวแสลงใจยิ่งขึ้นหล่อนจบห้วนๆเพียงแค่นั้นแต่ความหมายของมันเด็ดขาดลึกซึ้งกว้างและไกลไม่ต่างอะไรกับนิสัยของภคินีอัจฉราพับกระดาษแผ่นนั้นช้าๆมองดูสายสวรรค์และเพทายด้วยความสำนึกว่าทั้งน้องสาวและแม่เลี้ยงรู้อย่างที่หล่อนรู้เพียงแต่ขาดรายการละเอียดเท่านั้นหล่อนสั่นศีรษะช้าๆเมื่อเลยเห็นมือของสายสวรรค์ยื่นออกมาในตาเมื่อออกไปยังความมืดข้างหน้าขณะที่ฉีกจดหมายฉบับนั้นออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยหย่อนลงกระโถนแล้วก็ลุกขึ้นเลือดก้อนหนึ่งหลุดจากอกของเราไปหล่อนพึมพำพลางลุกขึ้นยืนมีประโยชน์อะไรที่จะรู้ให้ความทุกข์ที่ได้รับกันอยู่แล้วทับทวีขึ้นอีกพี่ควรจะรู้ดีพอที่จะไม่ปล่อยให้ภคินีอยู่ใกล้ปีศาจเช่นนั้นสงสารคุณอาเป็นความผิดของพี่เองเสียงของหล่อนแกร่งเหมือนโลหะที่กระทบกันแม้ว่ามือทั้งสองจะกำแน่นเพื่อป้องกันมิให้สั่นในตาทั้งคู่ก็แห้งกรอกขณะที่เดินผ่านคนทั้งสามไปทำนองเดียวกับภาพในอุปทานหรือเงาในฝันร้ายอีกเหมือนกันหล่อนก้าวออกไปสู่ความมืดของเฉลียงภายนอกอย่างที่ทำรงได้ก้าวออกไปเมื่อสักครู่คางเชิดตัวตรงปราศจากความสะทกสะท้านหรือสั่นสะเทือนต่อชีวิตที่จะต้องเผชิญต่อไปในอนาคต